นาถาบินทิโกวาทโสตครั้งนั้นอนาถบิดกเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเมื่อราตรีผ่านพ้นไปทำพระเชตวันทั้งหมดให้สว่างเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาเหล่านี้ว่าก็พระเชตวันนี้มีหมู่ฤาษีพำนักอยู่พระผู้เป็นธรรมราชาก็ประทับอยู่เป็นสถานที่ให้เกิดปิติแก่ข้าพระองค์การงานวิชาธรรมศีลชีวิตอันสูงสุดสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยธรรมนี้หาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทราบไม่เพราะเหตุนั้นนั่นแหละคนฉลาดเมื่อเห็นประโยชน์ตนควรเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายเถิดเพราะเมื่อเลือกเฟ้นธรรมเช่นนี้ย่อมหมดจดนายธรรมเหล่านั้นพระสารีบุตรเท่านั้นเป็นผู้ยอดเยี่ยมฝ่าภิกษุถึงฝังด้วยปัญญาศีลและความสงบ